ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID Pass นะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับสวัสดีชาว TikToker นะครับพี่อยากรู้ว่าระหว่างเลนโกคุกับยามะเนี่ยควรอัดคลิปอะไรดีนะครับน้องๆชอบดูไหนมากกว่ากันนะครับคอมเมนต์บอกพี่เดี๋ยวพี่จะไปทำคลิปนะครับรอดูคลิปใน YouTube เลยฟาดเฮ้ยนี่ก็พี่โพสต์ใน TikTok นะครับก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ไงโพสต์ถาม FC นะครับว่าอยากให้เล่นอะไรก็มีน้องๆคอมเมนต์มากมายเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นเลนโกคุเว้ยเออนี่พี่เพิ่งโพสต์คลิปประมาณ23นาทีนะครับมีน้องคอมเมนต์ว่าเลนโกคุผมก็จะไปเล่นเลนโกคุนะครับวันนี้แล้วก็มียามะนะครับยามะเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นยามะคลิปที่ก็เลนโกคุก่อนละกันคือแบบคือพี่ตามใจ FC อ่ะครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์นี่ TikTok พี่นะพิมพ์ไปว่าซันคุงก็เจอเลยนะครับก็ฝาก TikTok ด้วยนะครับทุกคนไอ้ไก่สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ไอ้งูคือมันจะฉกพี่อะครับทุกคนกูแดกงูเรียบร้อยอะคืองูจะฉกพี่อะทุกคนดูดิเชี่ยงูเขียวนะครับทุกคนมันคืองูเขียวนะเว้ยแต่ไม่ตัวสีแดงมันงูจริงนะครับมันไม่ใช่งูปลอมนะครับพี่ต้องจับหัวไว้เว้ยเพราะว่าถ้าพี่ปล่อยเนี่ยมันจะฉกพี่เลยเกือบคือมันจะฉกพี่ให้ได้อะทุกคนดูดิเอาได้แต่พี่จะลองปล่อยแล้วกันนะครับว่ามันจะฉกพี่ไหมยังไม่ตายก็เป็นงูที่พี่เลี้ยงไว้นะครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับงูตัวนี้นะครับคือแบบตัวมันโคตรยาวนะครับทุกคนเห็นปะคือตัวมันจะยาวนะครับเห็นปะเฮ้ยจะขาดงูจะขาดฮะน้องๆก็อย่าบอกใครนะครับว่างูขาดนะพี่ไปขโมยของเด็กมานะครับพี่จะมาห้อยคอแล้วกันนี่หลวงปู่งูไอ้เหี้ยหลวงปู่งูแดงโคตรเทียวในวันนี้เว้ยเราจะมาเล่นดาบเลนโกคุนะครับเพราะว่ามันเป็นดาบที่เรียกได้ว่าถูกลืมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะดาบนี้เนี่ยโหดนะตรงที่ว่ามันโหดนะครับแต่ก็หลายคนเนี่ยลืมพี่ไม่รู้ว่าลืมทำไมนะครับแม่งดาบไม่อย่างโกงเลยลืมเฉยพี่งงมากแต่วันนี้พี่จะมาเปิดประวัติศาสตร์ดาบเลนโกคุง่ายถ้าพี่เล่นเนี่ยก็คือวันต่อมาเต็มเซิร์ฟนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาพี่เล่นดาบบนหัวทีไรเนี่ยต้องมีคนเล่นตามทั้งนั้นเลยทุกคนไม่ชอบก๊อปพี่ขี้ก๊อปคือไม่มีปัญญาหาดาบเล่นเองได้ไงกูถามจริงเหรอทำไมต้องมาก๊อปกูวะฮะมึงอะแหละไอ้ว่านั่นแหละครับตามที่บอกไปเราจะมาเล่นเลนโกคุนครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเลนโกคุนานแล้วเว้ยแล้วก็น้องๆหลายคนครับเรียกร้องมาเยอะมากเล่นเลนโกคุเนี่ยครับพี่เลนโกคุก็คือดาบนี้มันเป็นดาบในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นแหละครับพี่ไม่รู้ว่ามันเอาข้ามเข้ามาเรื่องมาได้ยังไงนะครับซึ่งดาบพิฆาตอสูรกับวันพีซนี่แม่งอยู่คนละเรื่องกันเลยนะครับแม่งข้ามทวีปมาฟักข้ามอนิเมะมาเฉยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เข้าประตูตรงนี้มันวาร์ปมาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยโหมาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์นะเพราะพี่ลงทุนเปิดคลิปแล้วโดนงูฉกตายอ่ะน้องๆเห็นหรือเปล่าไอ้ที่มาแคสอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ร่างจริงพี่นะครับพี่แยกร่างได้อ่ะน้องไม่มีคนกูจะสอยมึงวันนี้แหละข้าวหัวไม้พี่ซะเฮ้ยปิงไอ้เหี้ยแล้วบอดช่วยมันดูปิงกูปิง300กูไม่เคยเจอโอ้บิ๊กมัมนี่ยิ่งโกงโอ้โคตรปิงเลยอ่ะมันไม่ปิงเหรอวะถามจริงมึงใช้เน็ตค่ายอะไรนี่นี่ไงเฮ้ยมันไม่ปิงว่ะทุกคนแต่กูปิงได้ไงอ่ะนี่ปิงจัดเซิร์ฟแม่งก็ปิงแอดมินแม่งไม่ดูแลเซิร์ฟเลยอ๋อนี่กันนะอ่ะโอ้แม่งโอ้ยตายซะเถอะตายให้กูหน่อยครับมันเสียเวลามึงรู้ไหมเสียเวลาทำมาหาแดกเฮ้ยเย็ดเข้ไปเรียบร้อยกว่าจะฆ่าตายแม่งเซิร์ฟอย่างปิงเดี๋ยวกูเก็บศพให้เพื่อนไม่ต้องห่วงบัตรพวกเนี้ยมันไม่ตายฟรีไอ้ทุยนายไม่ตายฟรีเว้ยเดี๋ยวเราเก็บบัตรพวกนี้ให้แบบโคตรน่ารักเลยเฮ้ยโหกูนึกว่าจะ1-1แม่งวิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปเพื่อเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมีคนมาแล้วได้เวลาโชว์สเต็ปเทพเลนโกคุนี่ไงโดนเฉยอุ้ยเล่นสั่นก็ไม่กลัวหรอกแค่นั้นแหละมาดิกูอินสุดอะตอนเนี้ยแบบคืออินสุดๆอะโซลงพื้นดูท่าสเต็ปเขาก็ดีเหมือนกันนะครับคือไม่ค่อยเจอไก่แล้วอ่ะไม่ดีหรอกพี่อวยเป็นงั้นแหละจริงๆก็ไก่กันหมดนั่นแหละนี่ไง
จริงๆก็ไก่กันหมดนั่นแหละพี่บอกละอือ2คิวแบบหล่อมๆไปสิครับโคตรชิวโคตรชิวโคตรชิวอ่ะ 8.1 ละแตก2คือโคตรชิวอ่ะครับบอกแล้วหลวงปู่นี่หลวงปู่งูแดงพี่แปลว่าใครอยากพีพีโหดนะครับสั่งซื้อได้นะครับหลวงปู่งูแดงเป็นไงขายสักตัวละ10ล้านได้มาฟรีแก้มือเปล่าแก้มือเปล่าใจเปล่าเราอ่ะมันจะฆ่าเซิร์ฟแล้วตัวไม่ได้นะกูขี้เกียจย้ายเซิร์ฟไปย้ายเซิร์ฟมามึงเข้าใจไหมมาว่ะแก้มือว่ะคิวที่3หลวงปู่งูแดงไม่โดนไอ้เหี้ยนี่ไงบัตรทบสงสัยติดไข่สั่นแน่นอนเลยชอบเล่นผลสั่นนะเราเนี่ยว่าคลิปคุณเหลืองอ่ะปึ๊บแตกเผาโคตรแรงอ่ะไม่ทำไมรอบนี้ได้8,000รอบแรกได้ตั้ง10,000พี่บอกแหละความแรงมันติดพิษไงมันติดไม่ใช่ติดพิษไฟนะเว้ยมันติดพิษงูแดงงูเขียวอ่ะมันชื่องูเขียวเว้ยแต่เป็นสีแดงกูพูดงงวนวกไปวนมาคนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับกูพูดรอบที่2แล้วพี่เอ้ยอะไรเนี่ยอะไรตกเนี่ยใครทำลิ้นจี่ตกสปินเหรอทิ้งแล้วกันบ๊ายบายเฮ้ยศัตรูอยู่ข้างหน้า25:36คอมโบแบบไม่ให้ได้สวนมันสวนทันมันไม่ได้สวนสิมันหนีกูหนีแล้วจ้ะน้องดอกสุดท้ายพี่ไม่ได้แทงมันนะครับมันตายห่าเองนะครับกูก็แอบหล่อนอยู่แล้วแบบมันจะสวนพี่หรือเปล่าเฮ้ยยัดเข้ใส่ชุดแก๊ปมาว่ะนี่มันคุณเปิ้ลสมัยก่อนป่ะนี่เฮ้ยมันสวนนี่ไงไอตัวนี้มันสวนชอบไปพวกสวนเนี่ยมาสวนเทพเจ้าเทพเจ้างูแดงโดนซะยังไงก็ตายเรียบร้อยคือดอกสุดท้ายพี่ไม่ได้ตีเลยอ่ะทุกคนเข้าใจไหมคือมันติดพิษแตกเองมันอ่ะคือติดพิษตายหายเองอ่ะผมไม่เกี่ยวกูแรงยิ่งกว่าปืนพิษอีกไอ้ดาบเล็งกูคุ้นมันปรับขึ้นหรอวะทำไมพี่เพิ่งสังเกตหรือว่ามันบัฟขึ้นหรือว่าแบบสเต็ปเราเยอะขึ้นมันเลยแรงขึ้นหรอพี่ไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีแต่พี่คิดว่ามันน่าจะแรงขึ้นแหละแล้วมันก็มาแก้มืออีกรอบมาเลยปุยะโอ้โหกูว่ากูจะไม่เหยียบพื้นแล้วนะเมื่อกี้นี่ขึ้นก่อนสวยแอปดูดติดพิษพี่จะให้มันตายอย่างทรมานที่สุดตายแบบเชื่องช้าตายแบบทรมานอ่ะแล้วพี่ก็จะแบบไอ้เหี้ยบัดไฟอย่างแรงเวอร์ทำเป็นเล่นไปเถอะไอ้นี่ได้เสือกนะเสือกนะมีคนเสือกวะนี่ไงเสือกเหรอนี่ไงเสือกเหรอแล้วกูโดนเองครับเมื่อกี้เราก็ตบคนเสือกไปที่ร้อยเลือดแล้วก็รีขึ้นมาแล้วฉันแล้วก็บวกกับมันได้ต่อหลวงปู่งูเขียวช่วยด้วยสรุปงูเขียวหรืองูแดงวะงงไปหมดละกูตั้งชื่อเองกูยังงงอ่ะก็คิดเอานี่ไงเอาดิสวยโอไม่สวยละนี่ไงติดพี่ตายใช่ปะพี่จะไม่ตีมันติดพี่ตายตายปะตายปะโอไม่ตายเหลือไว้ทำเพลือใจเย็นดิบิ๊กมัมใจเย็นดิไม่หนักคนใหญ่คนโตเขาหนึ่งกันอยู่อ่ะเฮ้ยสวยครับเรียบร้อยแตกแต่พี่จะโดนลุมไหมไม่โดนนะแต่กูนี่แหละจะลุมเขาคือมันบางอาจไม่แบบขัดสนามพี่ไงคือพี่บวกอยู่อ่ะมันวิ่งเข้ามาในสนามบวกมันก็ต้องเจอเหมือนกันแหละเหมือนวิ่งเข้ามาในสนามบวกกลัวนี่ไงโดนแล้วจะไปไหนเฮ้ยมันหนีว่ะเฮ้ยมันหนีอ่ะคุณตำรวจอ๋อตำรวจแม่งตำรวจปล่อยให้คุณไล่หนีไปละมันหนีไปไหนวะโอ้ยเราไปสักไกลเลยอ่ะจะเลินละใครนินทากูจะจำกูจะจำจนบวกนี่ไม่ใช่ละเฮ้ยมันหนีอ่ะค่ะเฮ้ยไม่ได้ลุมเลยนะจริงเราไม่ได้ลุมใช่ไหมเออไม่มีใครลุมเลยแต่มันหนีทำไมอ่ะอย่าหนีมึงจะหนีเลยจะสวนกูให้เลือก2ข้อมันหนีแหละกูดูทรงเอาดิมันไม่ใจเลยอ่ะทุกคนมันแบบมันค่อนข้างป๊อตเลยนะโอ้มึงก็ป๊อตเกินกูเอามึงเอาโล่ไปเลยไปโล่ลูอีลันเนอร์มึงเอาไปกูให้เลยอันดับ1แห่งการหนีเอาไปเออดูมันดีแม่งเบงวิ่งไปโคตรไกลเลยมันไม่กะบวกกับกูจริงๆเลยมันกะหนีอย่างเดียวอ่ะกูไล่แม่งโคตรนานแล้วแม่งหนีกูไอ้เหี้ยสะทุดจริงๆเลยแม่งหนีกูยังกับลูกอีลันเนอร์มึงเอารางวัลไปกูมอบให้เลยถ้วยลูกอีลันเนอร์ไอ้สัตว์คือตอนแรกพี่ว่าจะพิมพ์สกิลปากย่อโมโหนไว้แต่ค่อนข้างไม่มีประโยชน์นะครับมันหนีเราแบบน่าเกลียดอ่ะเข้าใจไหมแม่งน่าเกลียดจริงๆเลยกูไล่มึงตั้ง10 นาทีไอ้เหี้ยสุดท้ายมึงรีตัวกลับบ้านไอ้ไก่สะทุดสมเพชจริงๆเลยสภาพมึงเฮ้ยเรามาดูมวยดีกว่าเราพักสงบศึกแป๊บนึงแล้วมาดูคนบวกกันนะครับนี่โคตรตึงเป็นไงใครตายนี่ไงได้ผู้ชนะเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะเสือกเฮ้ยไอคนนี้แหละที่มันหนีพี่อ่ะไอ้เหี้ยอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดวะเฮ้ยเชี่ยหนีโคตรเก่งกูให้มึงเลยรางวัลลูกอีลันเนอร์จริงแตก
ไอเวนมึงจะหนีกูไปถึงไหนครับกูถามจริงเถอะอีซี่แม่งหนีกูไล่มา10นาทีกูเพิ่งได้คิวคิดเอาดิอุ้ยมึงนี่มันใกล้จริงๆเลยบัดซบมึงจะเปลี่ยนอะไรมาสู้กูครับค่าหัวเท่าไหร่อ่ะค่าหัวเท่าไหร่อ่ะตายนะมาดิมาใหม่ก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้หวั่นไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงอะไรหรอกมาดิเย็ดเคแตกโอ้คอมโบเดียวนะครับคือแบบน้องมีผลประตูก็ใช้เป็นประโยชน์เข้าใจไหมแต่เปิดหนีกูเยอะเกินแล้วมึงไม่ต้องเปิดหนีละไอ้ชิบหายอ่ะยังรอบนี้เอาอะไรมาเอาเหมือนเดิมมาเอาอีกปะเอาต่อปะเออมาตรงนี้โอเคมันมาส่งเราไงสวัสดีครับมึงเราจะบวกกับนายไปรอบสุดท้ายแล้วนะกูเบื่อมากเลยตอนนี้ที่กูจะฆ่ามึงเนี่ยกูชังจบคลิปนี้ยังไงก็จบนะครับต้องขอบคุณหลวงพ่องูแดงนะครับก็ใครอยากเอาไปบูชานะครับตัวจริงนะครับต้องตัวขาดครึ่งนึงนะครับไอ้เหี้ยของจริงต้องตัวขาดนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์อย่าลืมใครอยากซื้อนะครับติดต่อได้งูแดงของพี่เองไปละมันจะอ่อนใช่ไหมในคลิปนี้จุ๊บว้า